กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่อยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะส่วนคำถามก็ต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเมื่อตอนช่วงต้นรายการเราพูดถึงเรื่องของการบริจาคเลือดไปนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้องใช้คำว่าเป็นสัปดาห์อันตรายในเรื่องของการเดินทางนะคะใครที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะหรือว่าอาจจะติดตามข่าวสารมาทุกปีเนี่ยเราก็จะเห็นสถิติของอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็นี่คือเหตุและผลค่ะว่าทำไมทางสภากาชาดไทยถึงได้มีแคมเปญมีโครงการในการรณรงค์ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาบริจาคเลือดกันคือหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของตัวผู้บริจาคเองสองเนี่ยเรื่องของคลังเลือดจริงๆนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยสำคัญมากเวลาที่มีทั้งอุบัติเหตุหรือว่าผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าคลังเลือดของทางสภากาชาดไทยบางครั้งหมดคลังก็มีไม่พอก็มีใช้ไม่ได้ก็มีนะคะฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสนะได้มาร่วมบุญกันแบบนี้เนี่ยก็เป็นการส่งต่อชีวิตให้กับผู้ที่เขากำลังประสบเหตุเพศภัยด้วยนะคะฉะนั้นหลายคนกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เดินทางไปบริจาคที่สภากาชาดไทยหรือว่าที่สวนน้ำพรเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงหรือเปล่านะคะซึ่งทางกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเองเนี่ยที่ผ่านมา26มีนาคมนี้เราก็ได้มีโอกาสได้เปิดโอกาสให้แฟนๆรายการได้มารวมตัวกันนะคะแล้วก็ได้มาบริจาคเลือดกันแล้วก็ได้เห็นทุกขั้นตอนด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วนะขั้นตอนในการบริจาคเลือดเนี่ยคือนอกจากร่างกายเราจะพร้อมแล้วเมื่อไปถึงสถานที่เขายังมีการตรวจในส่วนของร่างกายเราซ้ำด้วยจะได้ทราบว่าบริจาคเลือดได้จริงไหมเราร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเกิดไม่แข็งแรงก็จะได้ให้วิตามินเนี่ยกลับไปทานเพื่อได้บำรุงร่างกายด้วยอันนี้คือในทางชีวิตจริงๆในทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางในเรื่องของการเสริมดวงแก้ชะตาหลายคนก็จะมีความเชื่อครับว่าในเรื่องของการสละเลือดเนื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตนะหรือแม้กระทั่งการบริจาคในส่วนของอวัยวะเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทำให้ตัวเราเองนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนสงกรานต์ก่อนปีใหม่ซึ่งจะมีการเดินทางค่อนข้างจะเยอะเนี่ยหลายคนก็มาแก้เคล็ดแก้ดวงโดยการบริจาคโลหิตนะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ขออภัยครับในเรื่องของสิ่งดีๆที่คนหลายคนในสังคมก็เริ่มที่จะถือปฏิบัติกันมากขึ้นทุกกิจกรรมที่เราจัดกันมาเนี่ยปีที่3ครั้งที่6ต้องการจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้หลายคนเห็นถึงความสำคัญได้ตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องการบริจาคโลหิตก็จะมีสมาชิกคนใหม่ๆครับที่เข้ามาบริจาคโลหิตร่วมกับเราฉะนั้นวันนี้อยากจะทวนภาพเหตุการณ์ให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วคุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่แข็งแรงเนี่ยเขาสกรีนกันละเอียดทั้งในแง่ของเปเปอร์ลายลักษณ์อักษรรวมถึงการสัมภาษณ์พูดคุยจากทางเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือคุณหมอที่อยู่ประจำสถานพยาบาลของทางสภากาชาดนะครับฉะนั้นทุกอย่างไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการบริจาคโลหิตซึ่งเราควรจะทำเชิญรับชมวิทยาได้เลยครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับเสาร์ที่26มีนาคมเวลาบ่ายโมงครับวันนี้พวกเรามีนัดกันสำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเช่นเคยครับกลุ่มแฟนรายการที่บริจาคกันเป็นประจำรวมถึงยังได้มีการไปชักชวนสมัครพรรคพวกนะครับหลายท่านที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาจากหลากหลายต่างจังหวัดก็มีครับเขตปริมณฑลรวมถึงในกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอส่งบุญส่งกุศลให้กับแฟนรายการบางท่านที่อยากจะมาร่วมบริจาคโลหิตแต่ไม่สามารถจะเดินทางมาได้หรือแม้กระทั่งมีปัญหาสุขภาพก็ขอให้โมทนาบุญกับกุศลที่พวกเราจะได้ทำในครั้งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทำการตรวจสอบ
ร่างกายในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันนี้ผมมีความพร้อมแค่ไหนสำหรับการบริจาคโลหิตขอตัวนะครับครับขณะนี้ผมก็อยู่บนชั้นที่2ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับอยู่ในขั้นตอนหลังจากที่ผมได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วนะครับว่าวันนี้สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้วันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าจำนวนคนที่มาบริจาคโลหิตเนี่ยมีค่อนข้างจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับขั้นตอนตรงนี้ผมอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อเข้ารับการบริจาคโลหิตนะครับอีกประมาณ5คิวก็จะได้เดินทางเข้าไปนะครับและหลังจากที่บริจาคโลหิตแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการพักผ่อนช่วงระยะหนึ่งซึ่งห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องพักบริจาคโลหิตนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่วิตกกังวลคนที่ยังไม่เคยบริจาคไม่ต้องกลัวนะครับจะมีขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นการตรวจเช็คแล้วว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่ถ้าร่างกายไม่พร้อมไม่แข็งแรงทางเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าคุณหมอเนี่ยก็จะไม่อนุญาตทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแต่ถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะผ่านจากขั้นตอนแรกสู่ขั้นตอนที่2 อย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ครับ
เดี๋ยวสักครู่ผมขออนุญาตเข้าไปบริจาคโลหิตครับผมนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศความประทับใจนะครับกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีฉะนั้นใครที่มีความพร้อมแล้วก็มีความตั้งใจนะไม่ต้องกลัวนะคะก็เดินทางไปบริจาคเลือดได้แล้วก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมบุญร่วมกันในครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ใครที่ไปเที่ยวงานกาชาดไทยก็แวะเวียนไปได้นะคะด้านข้างของอาคารใหม่ที่สวนอัมพรในช่วงประมาณ 5:00 น.เป็นต้นไปนะไปพูดคุยก็ได้นะหรือว่าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนไว้เบื้องต้นเป็นความรู้ของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณพรพิมล26มีนาคม2530 11:16 น.วันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพ11:16 น.กรุงเทพมหานครปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับมีถุนช่วงปีนี้ก็ต้องถือว่าเรื่อยๆนะแต่ว่าจังหวะการเปลี่ยนผ่านในช่วงสิงหาคมเนี้ยที่พระหัสโยกย้ายดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นกับคำถามที่คุณว่าความรักมันไม่ค่อยจะราบรื่นลงตัวเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังนะครับพื้นชะตาเนี่ยคือดูไม่กอหกผมจับสองศาสตร์คู่กันเมื่อกี้ที่พูดถึงโหราศาสตร์ไทยตอนนี้สัตว์เลขเนี่ย กาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่ฉะนั้นปีนี้นะครับมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแจมค่ะ2กรกฎาคม2537เวลาเกิด 10:15 น.ไม่ได้บอกวันมางานกับเงินเป็นอย่างไรค่ะ
ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับแต่ไม่ใช่วันเสาร์ส่งเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบผมทายหลังวันเกิดเลยกัมมะเป็นกาลีครับปัญหาเรื่องงานก็ได้ทุกข์ใจก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้สถานภาพความมั่นคงมีน้อยลงก็ได้ฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของความรักด้วยนะถึงคุณจะไม่ได้ถามส่วนการเงินเป็นอย่างไรการเงินในช่วงอายุย่าง23ก็ถือว่าก็ล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละไม่ได้โดดเด่นนะแต่ยังพอมีกินมีใช้ไม่ขาดมือครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเบญจวรรณค่ะ24พฤษภาคม2543เวลาเกิด 18:34 นาทีพุธกลางคืนนะคะการเรียนการเงินความรักสุขภาพแล้วก็อาชีพ 18.43 ในเรื่องของอาชีพตอนนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับนะไปทำฟันกูหินปูนบริจาคโลหิตซะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะของคุณถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีตอนนี้อยู่ในช่วง15ขวบยังเลือกสาขาวิชาทันถ้าชอบทางศิลป์ไปเลยครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์พวกออกแบบชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์การเงินหรือว่าถ้าชอบในเรื่องของอาหารทุกวันนี้มีเปิดหลายคณะจริงๆครับคณะกรรมอาหารฟู้ดไซด์ก็ได้อันนี้น้องๆเอนจิเนียร์เลยนะระดับคะแนนรวมถึงในเรื่องของการเป็นกุ๊กเชฟมืออาชีพอันนี้เด่นสุขภาพระยะยาวเน้นในเรื่องของทางเดินอาหารนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในของสตรี SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีพรนะคะ12มีนาคม2531ค่ะเวลาเกิดบ่าย2นาทีวันเสาร์จะค้าขายครีมออนไลน์หารายได้เสริมทำได้หรือเปล่าจะขายได้ไหมไปรอดไหมคะทำเลยฮะเกี่ยวกับพวกบิวตี้คอสเมติกนะครับนะชนะถ้าครีมในความหมายก็คือคงเป็นครีมในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณสุกอยู่เรือนงานเป็นสีจักรพรรดิเกาะค่อยๆทำนะค่อยๆทำค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆขยับขยายไม่จำเป็นต้องสต็อกของถ้าเป็นไปได้ก็ขายตามคุณเปิดพรีออเดอร์ก่อนก็ได้ระยะยาวผมยืนยันว่าดีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอาทิตย์ครับคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์วันปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่7ตุลาคม2518ครับ7ตุลาคม2518กี่โมงคะ6โมงครับ6โมงเช้านะคะวันอะไรเอ่ย6เย็นครับ6โมงเย็น18นาฬิกาวันอะไรคะวันอังคารครับวันอังคารโอเคฮะตอนนี้คุณอาทิตย์อยู่ในช่วงอายุย่าง41ถูกไหมครับใช่ครับตอนนี้ที่เห็นในดวงนะถามจริงมีปัญหาเรื่องเงินบ้างหรือยังฮะณขณะนี้มีครับฟังผมให้ดีนะปีนี้ดาวการเงินคุณเสียทั้งคู่มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินด้วยนะครับผมฝากอย่างนี้ให้คุณนะถวายชุดสังฆทานยาหรือว่าจะไปทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับนะคุณต้องประคองให้ดีผ่านตุลาไปแล้วจึงจะเบาลงในเรื่องของเงินครับนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับก็ตกงานอยู่ครับมีโอกาสจะได้งานใหม่ครับตกงานอยู่ค่ะของคุณเนี่ยตุลาเดี๋ยวนะจ๊ะก็หนึ่งไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็เกณฑ์งานใหม่เนี่ยจริงๆจะมีในช่วงประมาณอย่างช้านะอย่างช้าเนี่ยกรกฎาคมแต่เส้นสายหรือคนที่พอจะช่วยเหลือคุณได้ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีพอจะมีคอนเน็กชันบ้างไหมครับก็มีก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวนะครับก็เนี่ยผู้ใหญ่ผู้หญิงจะช่วยคุณได้ในเรื่องหรือแม้กระทั่งบรรดาเครือญาติก็ได้เพราะฟันธุก็เป็นมนตรีนะประมาณเกณฑ์งานใหม่เนี่ยจะมีประมาณช่วงอย่างช้าในประมาณเดือนกรกฎาคมแต่ว่าคุณก็ต้องขวนขวายหาไปตามเรื่องอะนะคือก็อย่าอยู่เฉยๆแหละแต่ว่าในดวงเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องมีคนช่วยอาจจะเป็นการแนะนำก็ได้แนะนำฝากฝังเนี่ยแต่ละคุณก็ไปสอบสัมภาษณ์วัดดวงอีกรอบหนึ่งทำนองนั้นครับเรื่องผมนี่เกิดลักษณะราศีอะไรครับจังหวัดอะไรคะนครสวรรค์นครสวรรค์หกโมงเย็นเลยใช่ไหมหกโมงตรงเลยนะใช่ครับลักษณะสถิตอยู่ในราศีมีน
นะครับคือความจริงของคุณเนี่ยต้องบอกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยทุกเรื่องถูกไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานสุขภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเงินทองแต่อดทนนิดนึงนะคุณรออีกนิดนึงประมาณช่วงต้นสิงหาเนี่ยพฤหัสจะย้ายมาเล็งดวงชะตาแล้วนะครับก็ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะตกราศีมีนเหรอครับใช่ลัคนาดูตามเวลาที่เกิดแต่ราศีดูตามวันที่เกิดอย่างการพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศเนี่ยผมไม่รู้เวลาเกิดคุณถูกไหมผมจึงจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในช่วงเวลาของคุณเนี่ย7ตุลาช่วงนี้ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีตุลตามหลักสถิติแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดคุยได้ลงรายละเอียดถึงในเรื่องของเวลาที่เกิดเนี่ยก็จะทราบถึงลัคนาฉะนั้นคนไม่ว่าจะเกิดเดือนไหนมีโอกาสเป็นได้ทั้ง12ราศีขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดเรื่องนี้ผมจะอิงตรงไหนดีครับจะอิงเป็นแบบเวลาที่เกิดหรือราศีมีนดีครับไม่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเราเป็นมีนแต่เวลาอ่านบทความพยากรณ์คนหมู่มากเนี่ยก็อ่านราศีกันก็ได้อ๋อนะครับผมก็ดูอยู่ผมก็ดูรายการจ้ะนี่ครับผมก็ดูราศีกันได้เหมือนกันเพราะผมจัดแบ่งแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสคุยกันดวงลึกๆอย่างเงี้ยนะครับให้รู้ว่าตัวเราเองเป็นคนลัคนาราศีมีนนะคือต้องบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะครับโอ้พังหมดเลยครับใช่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าราหูเล็งดวงเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะความรักได้หมดเลยครับหมดทุกอย่างเลยความรักหนี้สินสุขภาพหน้าที่การงานนะครบนะแต่ใกล้ละย้ายออกหมดละมฤตยูก็ย้ายนะราหูก็ย้ายเดี๋ยวรอพระรหัสยกเข้ามาเล็งแต่ยังห่วงเรื่องนึงนะไอ้เรื่องเงินเนี่ยที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่เนี่ยถึงจะมีงานทำแต่ให้ระวังเกณฑ์ในเรื่องของการเสียทรัพย์อยู่ดีนะครับเพราะดาวการเงินเสียแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกอ๋อครับนะแล้วอย่างเรื่องบ้านที่อยู่เป็นยังไงบ้างครับเลขที่เท่าไหร่ฮะเลขที่112/8ก็การถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินมหาจริตก็ได้และบางทีคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้บางทีอารมณ์จะวู่วามนะครับก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรคุณทำเองก็ได้นะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีเนี่ยปิดไปที่เลข8และปีนี้บ้านที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์อาจจะต้องซ่อมแซมเหมือนกันนะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไม่ครัวก็พวกห้องน้ำเนี่ยนะลองสำรวจดูครับจ้ะเอาละเรื่องความรักเนี่ยครับก็ของคุณช่วงที่แล้วก็แล้วไปนะอย่าไปคิดอะไรมากเอาเป็นว่าโอกาสที่จะลงตัวอย่างจริงจังอีกหนึ่งรอบนะก็คือในช่วง41เต็มย่าง42คู่ของคุณจะเป็นคนแข็งๆหน่อยนะแข็งๆไม่ค่อยหวานแต่ว่าถ้าคุณรับกับเงื่อนไขแบบนี้ได้นะครับก็ถ้าได้เจอในช่วงเวลานั้นด้วยนะย่าง42เนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงในระยะยาวเลยครับโอ้ครับครับนะอ้าวเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตารวมไปถึงเราจะนัดทวนในส่ง12ราศีกันด้วยนะคะว่าวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ